ที่ตั้งประเด็นคำถามเอาไว้4คำถามเชิญเลยครับข้อมูลอยู่ที่ไหนเอ่ยตั้งแต่คำถามแรกเลยนะครับที่เป็นบัตรสีเหลืองแล้วก็คำถามที่2คำถามที่3คำถามที่4ที่เป็นบัตรสีฟ้าและสีชมพูจำได้ไหมกลุ่มที่หนึ่งเสร็จยังครับเชิญขึ้นมาข้างบนด้วยเอาแต่ข้อมูลมาไม่ต้องลุกขึ้นเอาแต่กระดาษมาต่อไปเราจะตอบคำถามที่หนึ่งนะครับว่าในยุทธศาสตร์ที่ห้าที่เขามีอยู่3พันธกิจคำถามนี้ว่า3พันธกิจนี้มันเพียงพอหรือไม่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่เตรียมคนขึ้นมาตอบด้วยครับเตรียมคนขึ้นมาตอบด้วยตอบคำถามที่หนึ่งก่อนเชิญเลยนะครับเชิญขึ้นมาข้างบนเลยคำถามที่หนึ่งคือในยุทธศาสตร์ที่ห้าในเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยนะครับที่มีสามพันธกิจคือสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนพัฒนากลไกและกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนกลุ่มที่หนึ่งเชิญข้างบนนี้ด้วยในสามพันธกิจในยุทธศาสตร์ที่ห้าที่ว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมันเพียงพอหรือไม่มีอะไรจะเพิ่มควรมีพันธกิจไหนเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้จะตอบกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่ตอบก่อนเชิญกลุ่มที่หนึ่งก่อนจากคำถามแรกว่าในสามพันธกิจนี้ควรที่จะเพิ่มเติมพันธกิจไหนหรือไม่กลุ่มที่หนึ่งนะครับยุทธศาสตร์ที่ห้าครับเดิมทีมีสามพันธกิจนะครับในกลุ่มนี้เพิ่มมาหนึ่งพันธกิจครับอยากครับมีเพิ่มหนึ่งพันธกิจครับคือเรื่องของการออกแบบโครงสร้างทางการเมืองระดับบนให้เป็นประชาธิปไตยครับออกแบบโครงสร้างทางการเมืองระดับบนเพิ่มขึ้นไปอีกครับหนึ่งพันธกิจครับผมครับกลุ่มที่สองมีอะไรเพิ่มไหมครับจากสามพันธกิจนี้ครับก็มีส่วนเห็นด้วยนะครับของพระรบุตรนะครับประธานกบจนะมีพรรคพวกในกลุ่มนะครับเพิ่มมาอยู่หลายประเด็นเหมือนกันเช่นเรื่องของการจัดกระบวนการนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นเจ้าของนะครับรวมถึงเรื่องต้องเริ่มต้นจากที่ประชาชนนะครับแล้วก็สิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องการทำความเข้าใจการเคารพความเป็นคนแล้วก็เรื่องของการเคารพความหลากหลายอันนี้คือสิ่งที่กลุ่มเพิ่มมาครับคำตอบที่ตอบมาอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักอาจจะเป็นประเด็นย่อยซึ่งทางทีมเขาจะไปวิเคราะห์แล้วก็จะจัดหมวดให้นะครับกลุ่มที่สามมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมในสามพันธกิจนี้กลุ่มที่สี่ขึ้นมาเลยครับแต่คำถามที่ว่ายุทธศาสตร์ที่5ที่เดิมทีเขามีอยู่3พันธกิจนั้นมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่ก็คล้ายๆกลุ่มอื่นนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นข้อย่อยๆอาจารย์
เรื่องของสิทธิชุมชนเรื่องการกำหนดเป็นบทบาทหน้าที่นะครับแล้วก็เรื่องช่องทางการกำหนดพื้นที่เป็นประเด็นด้วยใช่เป็นประเด็นด้วยครับไม่ใช่เป็นประเด็นแต่ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับที่เขายกร่างไปแล้วครับครับตรงที่4มีอะไรเพิ่มเติมไหมใน3ยุทธศาสตร์นี้ในยุทธศาสตร์ที่5ใน3ภารกิจนี้มีอะไรให้พอเพิ่มเติมเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่4ก็จะมีหนึ่งถึงภารกิจนะคะเพิ่มเข้ามานะคะก็คือจัดตั้งองค์กรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นกระดาษคำตอบสีเหลืองนะเป็นการเพิ่มหลักสูตรนะคะกำหนดหลักสูตรในการศึกษานะคะทั้งทุกระดับทั้งนอกระบบและในระบบเป็นเรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องหลักสูตรค่ะเป็นเรื่องหลักสูตรอันนี้เป็นคำถามที่หนึ่งว่าในยุทธศาสตร์ที่5ซึ่งเดิมทีมีอยู่3ภารกิจนี้ควรจะเพิ่มเติมภารกิจอะไรหรือไม่คำตอบก็มีทั้งประเด็นหลักและประเด็นย่อยเดี๋ยวทีมวิเคราะห์เขาจะไปบรรจุลงไปนะครับต่อไปขอถามคำถามที่2ขอตอบคำตอบหน่อยครับว่าในเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องของการเสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอะไรที่จะเพิ่มเติมเป็นแนวทางหรือกลยุทธ์ในการที่จะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จขอเชิญกลุ่มที่1ตอบก่อนเลยครับครับกลุ่มที่1เพิ่มมา1แนวทางนะครับการประชุมให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นสาธารณะต้องเชิญให้ครอบคลุมทุกองค์กรทุกภาคส่วนครับนี่เป็นข้อเสนอจากกลุ่มนี้กลุ่มที่2นะครับในภารกิจที่2ครับท่านอาจารย์มีเพิ่มอยู่ภารกิจที่3หมวดนะครับหมวดเรื่องของการติดตามตรวจสอบการประเมินผลนะครับแล้วก็การปลดตัวเรียนนะครับอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือเรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับการใช้แผนแล้วก็เรื่องของความต่อเนื่องแล้วก็สร้างคุณค่านะครับประเด็นที่3คือมันเป็นกระบวนการนะครับเน้นที่เยาวชนนะครับแล้วก็มีเจ้าภาพหลักกลุ่มที่3นะครับในภารกิจที่1การเสริมสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือไม่มีไหมกลุ่ม3คำตอบคนนำเสนอหายไปแล้วตัวแทนกลุ่ม3ครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4เนาะความสำคัญเรื่องบังคับรัฐระดับดำเนินการให้บังคับรัฐให้ดำเนินการโดยเร็วเราเพิ่มตัวนี้บังคับรัฐก็เพิ่มองค์กรส่วนภาคประชาชนเป็นหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมก็ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนหลักๆมีเท่านี้ครับอันนี้เพิ่มเติมมาในภารกิจที่1นะใช่ครับกลุ่มที่4แล้วใช่ไหมเนี่ยต่อไปภารกิจที่2ในการพัฒนากลไกและกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจะทำอย่างไรมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับกลุ่มที่1มีครับมี2เรื่องทั้งเพิ่มเติมแล้วก็แก้ไขครับกรณีเพิ่มเติมพัฒนากลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมให้มีเวทีกลางที่มีผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐเอกชนประชาคมและเป็นเวทีในการสร้างความเข้าใจการเมืองภาคพลเมืองและนอกจากนั้นก็เป็นเวทีของผู้ที่เข้าร่วมคือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยครับเราที่ให้อันนี้กรณีเพิ่มเติมนะครับในภารกิจที่2ครับปรับปรุงแก้ไขมาที่ปรับปรุงแก้ไขเป็นกระดาษสีชมพูครับเป็นกลยุทธ์5ปีข้อ3เพิ่มว่า
ยังโมโมนะต้าบอกอยู่นะมากลยุทธ์5ปีข้อ3เพิ่มแก้ไขในเรื่องของภาคประชาสังคมผู้มีส่วนได้เสียผู้รับประโยชน์อันนี้เพิ่มเข้าไปในกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วข้อ4ให้เพิ่มภาคประชาคมองค์กรชุมชนในแนวทางดำเนินการ10ปีนะครับของภารกิจที่2ที่เพิ่มมาคือเพิ่มข้อ1เพิ่มให้มีคณะกรรมการคณะทำงานประชารัฐที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ2ภาคประชาสังคม3ภาคเอกชนนะครับอันนี้คือกรณีแก้ไขครับกลุ่มที่2มีอะไรเพิ่มเติมไหมในเรื่องการพัฒนากลไกครับมีเรื่องของการประเมินผลนะครับการติดตามตรวจสอบนะครับแล้วก็เรื่องการสร้างความยั่งยืนที่แตกต่างนะครับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3มีอะไรเพิ่มเติมไหมที่เพิ่มกลุ่มที่3ก็คือว่าให้ช่วยลดขั้นตอนการได้มาซึ่งกลไกของการมีส่วนร่วมนี่นะครับเพิ่มเติมกับ2ให้เรื่องการมีส่วนร่วมเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นอำนาจของรัฐที่กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่คำว่ามีส่วนร่วมน่าจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับนั่นคือเรื่องของการเป็นเจ้าของร่วมไม่ใช่การมีส่วนร่วมครับคุณที่4มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนี่ครับก่อนเนี่ยก็บอกว่าดีแล้วก่อนครับที่ทำงานครับแต่ขอเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งคือให้กกต.เป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนแล้วก็แก้คำว่าประชาสังคมเป็นชุมชนช่วยองค์กรชุมชนองค์กรภาคประชาชนสร้างหนุนองค์กรชุมชนภาคประชาชนเป็นด่านหลักในการทำให้มีองค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรตรวจสอบโดยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอาวุธต่อไปภารกิจที่3นะครับคำถามมีเป็นเรื่องการส่งเสริมการรวมกลุ่มและยกบทบาทของภาคประชาสังคมมีแนวทางมีกลยุทธ์วิธีการอย่างไรที่จะเพิ่มเติมไหมครับกลุ่มที่1ครับดีครับมีเพิ่มเติมมาอันที่1เป็นเรื่องของตั้งเป็นคณะทำงานนะครับที่มีสัดส่วนภาครัฐและประชาชนให้เกิดความเท่าเทียมนะครับแล้วก็กำหนดความเป็นเจ้าภาพให้ชัดเจนให้มันสอดคล้องตามประเด็นงานนั้นๆแล้วก็ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพอันนี้อันที่1นะครับอันที่2จัดทำระบบฐานข้อมูลหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายทุกระดับนะครับอันที่3ซึ่งยกระดับการจัดตั้งสภาพลเมืองครับเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายอันที่4ครับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเดิมที่อยู่ในนั้นบอกว่าออกกฎหมายใหม่แต่ทางกลุ่มบอกขอแก้ไขกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการชุมนุมนะครับอันนี้คือข้อเสนอของภารกิจที่3กลุ่มที่2มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องการยกระดับภาคประชาสังคมมี3ประเด็นใหญ่นะครับแต่มีประเด็นย่อยคือเรื่องของสำนึกพลเมืองนะครับเรื่องชาติพันธุ์เรื่องความเท่าเทียมนี่คือประเด็นด้วยกันนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องของการจัดการตนเองนะครับรวมถึงเรื่องของความร่วมมือที่เท่าเทียมนะครับแล้วดูเรื่องของสถานภาพนะครับโดยเฉพาะเรื่องสภาองค์กรชุมชนนะครับในหลากหลายระดับนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดการระบบข้อมูลนะครับการสื่อสารสาธารณะอย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ความมีเอกภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องสาธารณะครับกลุ่มที่3ครับมีอะไรเพิ่มมีก็เขาเสนอให้เพิ่มเติมไม่มีครับแต่ขอแก้ไขมีว่าขอให้เพิ่มแก้ไขในเรื่องการส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาบทบาทของประชาชนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยให้มีกฎหมายรองรับการรวมกลุ่มทางการเมืองของภาคประชาชนอย่างชัดเจนแล้วก็หลากหลายด้วยไม่ใช่ว่าพอใครตั้งกลุ่มอะไรขึ้นมาเนี่ยรัฐก็จะคอยกำกับดูแลตลอดไปอะไรเงี้ยครับซึ่งที่เขาเสนออีกเรื่องก็คือว่าในการมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยภาคประชาชนน่าจะมีสภาพลเมืองเป็นเวทีที่จะใช้
ในการที่พูดคุยกับการเมืองของระดับที่มันมาจากระบบแบบนี้ครับในแผนในร่างแผนไม่มีพูดถึงสภาไม่มีก็เสนอไปกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ครับพระเอกนะครับจัดสรรงบมาให้ดำเนินงานนะครับจัดสรรงบตัวนี้เป็นพระเอกส่งเสริมกิจกรรมนำอัตลักษณ์ที่หลากหลายส่งเสริมนี่เข้ากองทุนภาคประชาสังคมนี่ครับจากนี่นะครับเป็นที่เสริมขึ้นมาครับจากโอเคคราวนี้ทั้ง3กลุ่มนั้นนะครับก็นำเสนอไปแต่คราวนี้มันมีกลุ่มที่1เขามีประเด็นหรือมันธุรกิจเพิ่มเติมเขามีมันธุรกิจเพิ่มเติมแล้วเขาจะเสนอแนวทางด้วยมีเสนอเรื่องอะไรพอดีเวลาไม่อำนวยครับเรื่องของธุรกิจที่เพิ่มเติมก็เลยยังไม่ได้แลกเปลี่ยนว่าถ้าจะให้บรรลุธุรกิจที่4เนี่ยจะมีกลยุทธ์อะไรบ้างก็ยังไม่ได้พูดคุยกันชัดครับก็เพียงแต่ได้ตัวธุรกิจเพิ่มมาครับขอบคุณครับเอากลุ่มที่5กลุ่มที่6กลุ่มที่7เนื่องจากว่าเวทีนี้เป็นการสาธิตการสาธิตผมไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำให้มันครบทุกกลุ่มหรอกนะสาธิตพอให้เห็นแนวหอมปากหอมคอตอนนี้ก็4โมงครึ่งแล้วเขาเขียนไว้ในนั้นว่าให้ผมขึ้น2โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งผมไม่อยากเกินเวลา4โมงครึ่งผมเกินมา10นาทีแล้วเนี่ยความจริงข้อมูลวันนี้นะถึงแม้เป็นการสาธิตแต่มันก็ใช้ประโยชน์ได้นะเดี๋ยวทีมงานช่วยเก็บไปด้วยคราวนี้เวลาไปจัดจริงมีคนอยู่ประมาณ40คน45คนมันก็ประมาณ3โต๊ะกันขนาดนี้แหละคงจะได้พูดคุยคงจะได้เขียนอะไรกันชัดเจนมากกว่านี้มั้งเพียงแต่ว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจะไปเป็นวิทยากรนำอันที่หนึ่งต้องอธิบายให้เขาเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ต่างๆให้ได้นะแต่ละยุทธศาสตร์แล้วก็ถามเขาว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมไหมมีอะไรจะแก้ไขไหมแล้ววิธีการให้เขียนเพื่อให้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความเห็นในการเขียนให้พูดอาจจะคนนึงอาจจะนานไปแล้วก็อาจจะได้ไม่ครบเสร็จแล้วท่านเอาข้อมูลพวกนี้นะครับข้อมูลบัตรสีฟ้าเนี่ยไปกรอกลงในเอกสารในคู่มือที่อยู่ในเล่มสีเขียวเล่มสีเขียวหรือเปล่าเรียกสีเขียวหรือสีฟ้าสีฟ้านะครับที่เขียนว่ามีความเห็นเพิ่มเติมท่านก็ลอกข้อมูลตรงนี้แหละไปเขียนลงถ้ามีตัวไหนแก้ไขก็เอาในสีชมพูไปเขียนลงเสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลตรงนี้แล้วก็ส่งกลับคืนมานั่นเองส่วนกระดาษที่เหลือท่านจะเก็บไปทำอะไรก็เก็บไปทางทีมงานเขาก็จะดำเนินการขั้นต่อไปทั้งหมดนี้ถ้าท่านมีวิธีการอื่นๆที่คิดว่าดีกว่านี้แล้วให้คน40คนได้แสดงความคิดเห็นหรือ45คนได้แสดงความคิดเห็นกันทั่วทุกตัวก็เอานำมาประยุกต์ปรับใช้ได้แต่นี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับในการสาธิตให้ดูเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นแต่คราวนี้เนื่องจากว่าในการจัดจริงเรามี3กลุ่มแต่7ยุทธศาสตร์จะทำอย่างไรท่านมีคำตอบในใจหรือยังถ้ามีแล้วผมก็จะไม่แนะนำระดับท่านแล้วคงไม่ต้องการอะไรมากมั้งหาคำตอบได้อยู่แล้วก็อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มหนึ่งทำยุทธศาสตร์ที่หนึ่งที่สองกลุ่มสองทำยุทธศาสตร์ที่สามสี่กลุ่มที่สามทำยุทธศาสตร์ที่สี่ที่ห้าที่หกอาจจะเพิ่มขึ้นไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าคนขนาด45คนนะกลุ่มละ15คนนะครับพอดีถ้าจะแบ่งเป็นเจ็ดกลุ่มคุณก็จะมีกลุ่มละประมาณ3คนหรือมั้ง3 4คนผมไม่ไหวครับก็ต้องใช้วิธีปรับแล้วนะสำคัญท่านจะไปเป็นผู้นำนั้นให้เข้าใจอ่านเนื้อหาสาระให้ดีแล้วก็สรุปเดี๋ยวข้อสรุปพวกนี้ทางทีมเขาจะส่งไปให้ทำยุทธศาสตร์และเป็นแผนตัวนั้นเองเพื่อไปแจกในที่ประชุมเวลาจัดจะรีบเร่งทำให้เลยภายใน
3-4 วันเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะส่งตามไปทางอีเมลเพื่อท่านจะได้ไม่ต้องอธิบายมากสำหรับวันนี้บรรดาข้อสงสัยใดๆหรือท่านก็ใช้ประสบการณ์ของท่านมาเติมแต่งแก้ไขเอาเองก็แล้วกันนะครับวันนี้เป็นเพียงแค่การสาธิตมีข้อบกพร่องมากมายซึ่งท่านก็เห็นอยู่ในใจตอบอยู่ในใจเลยว่าข้อบกพร่องต่างๆนักกล่าวท่านจะแก้ไขอย่างไรนะครับเพราะท่านก็เคยทำมาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วก็จงใช้ประสบการณ์นั้นในการปรับแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสาธิตแล้วก็รู้สึกว่าเพียงแค่การสาธิตก็ได้ข้อมูลมาเยอะทีเดียวนะเดี๋ยวน้องๆทีมงานก็เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ด้วยนะคงจะไม่ใช่คำตอบเล่นๆหรอกนะแต่เป็นคำตอบที่จะเอาไปใช้เสริมเติมแต่งได้พวกท่านมาก็ถือว่าสุดยอดของจังหวัดอยู่แล้วข้อมูลก็น่าจะสุดยอดของจังหวัดอยู่แล้วจะไปเก็บเอาไปทางมาเติมอีกนิดนึง77จังหวัดก็คงได้ข้อมูลเยอะหรอกนะพวกที่จะปวดหัวต่อไปก็คือพวกที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนะมาจาก77จังหวัดพวกท่านมันไม่เท่าไหร่แค่ไปฟังแค่จังหวัดเดียวแต่คนที่อยู่ส่วนกลางเอา77จังหวัดมาดูก็สุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับช่วงนี้ถ้าใครมีวันพุธก็ไปแวะเยี่ยมด้วยนะครับเชียงเม้งเผื่อท่านจะอำนวยพรให้ลูกหลานได้อยู่ดีมีสุขส่วนคนรุ่นราวก็ถ้ามันจะเวลาลงไปเรื่อยๆก็ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าไปจัดเวทีรับฟังความเห็นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความดีในชีวิตเพราะนั้นพวกท่านก็ทำให้ดีที่สุดเพื่อสร้างเสริมสร้างบารมีของท่านและบารมีของท่านก็ให้เกิดแสงออร่าถึงแม้ใครจะมองไม่เห็นไปที่ไหนก็มีแต่คนเมตตาทำอะไรก็ประสบแต่ความสำเร็จซื้อหวยซื้อเลขก็ถูกนะครับทำอะไรก็เจริญก้าวหน้าขอให้ทุกท่านจะมีความสุขความเจริญทุกท่านสาธุครับสวัสดีครับ